ว่าการใช้ชีวิตให้ผ่านล่วงไปในแต่ละวันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการเดินทางค่ะซึ่งจุดหมายแต่ละช่วงชีวิตของแต่ละคนก็ไม่ได้เหมือนกันไปหมดเสียสักทีเดียวแม้ว่าจุดหมายสุดท้ายของเราทุกคนจะเหมือนกันหมดก็ตามอย่างไรก็แล้วแต่คลิปนี้ไม่ได้กำลังจะพูดถึงหนังสือปรัชญาชีวิตหรือหนังสือสำหรับคนหลงทางยิ่งไม่ใช่หนังสือเกี่ยวกับการเดินทางโดยตรงค่ะแต่เราซอมบี้บุ๊ครีวิววันนี้กำลังจะพูดถึงหนังสือที่เอาไฟล์บินไปยังสถานที่ชื่อคล้ายมหานครของอเมริกามาเป็นคอนเซ็ปต์ชื่อเรื่องค่ะเรื่องนั้นก็คือ The Morning Flight to San Francisco เล่มนี้นั่นเองถ้าใครเคยอ่าน New York First Time หรือว่าดูคลิปของ Salmon House บ่อยๆคงจะเข้าใจสไตล์การเขียนและการสร้างสรรค์เรื่องของเบธธนชาตได้เป็นอย่างดีหนังสือเล่มนี้ก็เป็นอีกเล่มที่คงลายเส้นของเขาไว้อย่างชัดเจนค่ะภายในเล่มนี้ประกอบด้วยเรื่องสั้น25เรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องเศร้าบางเรื่องเรียกเสียงหัวเราะบางเรื่องก็ยำรวมกันทั้งสุขทั้งเศร้าในแบบย่อหน้าก่อย่อหน้าเลยแต่เมื่ออ่านจบแต่ละเรื่องแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าสารที่ตัวนักเขียนตั้งใจจะสื่อนั้นกระทบใจผู้อ่านได้เป็นอย่างดีค่ะตัวนักเขียนบอกเอาไว้ว่าเขามีภาพร่างของเรื่องนี้ในหัวหลังจากที่ใช้เวลาอยู่กับตัวเองเราจึงคิดว่าคุณผู้อ่านทุกคนตอนขณะกำลังอ่านหรือว่าหลังจากอ่านจบแล้วก็คงได้ทบทวนอะไรหลายๆอย่างไปพร้อมๆกับได้รับความสนุกสนานค่ะอย่างน้อยที่สุดเราคิดว่าหนังสือเล่มนี้กำลังให้ภาพอย่างที่เราบอกไปก่อนหน้าว่าชีวิตคนเราก็เปรียบได้กับการเดินทางค่ะมีเรื่องราวต่างๆมากมายเกิดขึ้นในระหว่างที่กระแสสังคมเปลี่ยนไปทุกวันมีความสัมพันธ์ที่ได้เริ่มต้นแล้วก็จบลงอย่างน่าเสียดายซึ่งก็ไม่ได้เป็นเพียงความสัมพันธ์ฉันคนรักแต่เพียงอย่างเดียวค่ะแต่หมายถึงความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวอีกด้วยเราก็มีเรื่องตลกร้ายที่ถึงแม้มันจะเศร้าแต่มันก็ตลกและถึงมันจะตลกแต่มันก็เศร้าค่ะส่วนตัวแล้วเราจึงอยากแนะนำหนังสือเล่มนี้ให้เป็นเพื่อนร่วมทางระหว่างการเดินทางทั้งในความหมายตรงและความหมายอ้อมค่ะถ้าคุณผู้อ่านกำลังจะเดินทางไปท่องเที่ยวเราว่าเล่มนี้ก็เป็นเพื่อนร่วมทางที่ดียิ่งอ่านบนเครื่องบินก็คงได้ความรู้สึกอินไปอีกแบบแต่ถ้าคุณผู้อ่านอยู่ระหว่างการเดินทางไปทำงานหรืออ่านในช่วงพักตอนกำลัง work from home เชื่อเถอะค่ะว่ามันก็ให้ความรู้สึกที่ดีไม่แพ้กันจนกว่าจะถึงปลายทางเราก็ขอให้คุณผู้อ่านทุกคนมีความสุขแล้วก็เซฟไฟล์นะคะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับ Zombie Book Review สวัสดีค่ะ